ศึกษาวดีจันชูนะคะประธานจัดงานศึกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในวันนี้นะคะก็จริงแล้วงานในครั้งนี้ที่เราตั้งใจจัดเพื่อการกุศลโดยส่วนหนึ่งเรามอบให้โรงพยาบาลวชิระโรงเรียนบ้านหัวเขาแล้วก็องค์กรการกุศลทุกอย่างแต่จุดสำคัญที่สุดที่สุดได้จัดงานวันนี้เนื่องจากวันนี้มันเป็นวันที่9พฤษภาคมเป็นวันเกิดของพี่เอสวรินทราเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือก็เลยมีไอเดียในวันนี้ว่านอกเหนือจากที่เราจะไปจัดงานอื่นเช่นไปจากโลหิตหรือไปทำบุญที่วัดวันนี้เรามาจัดมวยการกุศลดีกว่าเพื่อมอบเงินให้กับโรงพยาบาลวชิระเพราะติดตอนนี้นะคะโรงพยาบาลวชิระก็ต้องการเงินมากในส่วนของโครงการส่งไอศูนย์มะเร็งและสำคัญที่สุดก็คือเรามอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านหัวเขาหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักบ้านหัวเขาแต่เป็นโรงเรียนที่ลำบากเพราะนั้นวันนี้ถือว่าพวกเราทุกคนทำบุญมาร่วมบุญด้วยกันและสำคัญที่สุดคนที่สำคัญในวันนี้ก็คือพี่แอดซึ่งเราจัดงานวันเนื่องในวันเกิดให้กับพี่แอดค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะที่สนับสนุนงานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวิรินทราประภากิจยศพัฒน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยคัทเชอร์อันดามันแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งคือประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตวันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่สึกมากเลยนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆเพื่อทัวร์ของดิฉันเองนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะหน้าที่ของเราคือช่วยกันผลักดันนโยบายต่างๆปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการเข้าสู่ภาครัฐนะคะทุกอย่างก็ดำเนินการมาดิฉันอยู่ในตำแหน่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตก็เกือบ2ปีแล้วนะคะแล้ววันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยค่ะเป็นมิติใหม่ที่ได้จัดมวยเพื่อการกุศลขึ้นในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยค่ะที่เป็นแนวคิดของพี่สึกและที่สำคัญคือดร.สมคิดด้วยนะบอกว่าพี่แอดวันเกิดพี่แอดปีนี้วันที่9บังเอิญตรงกับวันพฤหัสซึ่งสนามมวยเปิดพอดีเพราะก็เปิดทุกวันพฤหัสก็เลยเอ๊ะแทนที่เราจะไปสังสรรค์หรือไปทำอะไรเรามาเปลี่ยนแนวคิดกันไหมหาเงินไหมเพื่อการกุศลก็เหมือนอย่างที่พี่สึกบอกนะคะโรงพยาบาลก็ต้องการเงินจำนวนมากนะคะแล้วโรงเรียนก็มีความลำบากนักเรียนหลังคารั่วนะคะเราเลยต้องการเงินตรงนี้ไประดมช่วยกันสร้างนะคะการเป็นว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทีมงานของพี่สึกวันนี้ที่เราช่วยกันทำนะคะมันเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งดีๆทั้งหมดเพื่อพวกเราทุกคนนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะพี่สื่อขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากค่ะ